บนโซเชียลแชร์คลิปวิธีจุดไฟด้วยน้ำตาลทรายและด่างทับทิมแค่นำมาผสมกันแล้วบดขยี้ก็ทำให้ไฟลุกได้ชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามเรื่องนี้กับนักวิจัยศูนย์ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับด่างทับทิมกับน้ำตาลทรายจุดไฟได้จริงไหมครับตามหลักของเคมีนะครับก็ติดไฟได้ครับด่างทับทิมน้ำตาลทรายความร้อนนะครับ3ตัวนี้ทำปฏิกิริยากันที่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมแห่งไฟวัตถุติดไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบครบ3อย่างก็คือความร้อนนะออกซิเจนแล้วก็เชื้อเพลิงทั้ง3อย่างเกิดขึ้นตอนที่เสียดสีจริงๆแล้วด่างทับทิมไม่ใช่เชื้อเพลิงนะโดยธรรมชาติของด่างทับทิมจะเป็นสารไม่ติดไฟแต่จะทำให้ไฟติดหมายความว่าเป็นสารออกซิไดซ์ครับเจอความร้อนก็จะให้ออกซิเจนออกมาซึ่งการออกซิเจนเนี้ยจะทำให้วัตถุที่ติดไฟอยู่แล้วเนี้ยติดไฟได้ดียิ่งขึ้นพอมีน้ำตาลทรายเข้าไปใช่ไหมน้ำตาลทรายเป็นเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นก็จะครบสามเหลี่ยมไฟเกิดเพลิงไหม้ได้ทันทีเราทดลองและสังเกตวิเคราะห์ลึกถึงปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างสารทั้งสองพอขยี้ปุ๊บความร้อนเกิดขึ้นแน่ๆก็จะไปเร่งให้ด่างทับทิมแตกตัวให้ออกซิเจนพอมีออกซิเจนมากขึ้นมีความร้อนน้ำตาลทรายก็จะเริ่มติดไฟความร้อนก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ยิ่งทำให้น้ำตาลทรายที่อยู่ข้างๆนั้นติดไฟลามไปทั่วทั้งกองมันจะเกิดจากจุดเล็กๆนิดเดียวเองครับถ้าจะเทียบก็เหมือนกับการจุดไม้ขีดไฟก้านไม้ขีดเนี่ยจะมีหัวซึ่งเป็นเชื้อเพลิงพอเสียดสีกับกล่องไม้ขีดไฟเกิดความร้อนครบสามเหลี่ยมไฟหัวไม้ขีดก็จะติดไฟแต่หากใครจะลองทำควรระวังอันตรายจากไฟลุกลามถ้าที่เอามาใช้ในการจุดไฟมากเกินจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ลุกลามบานปลายได้ครับจะถึงขั้นระเบิดได้เลยไหมครับก็ถ้าเยอะๆระเบิดได้นะครับและที่สำคัญสิ่งที่ได้มาไม่ใช่แค่เปลวไฟยังมีก๊าซควันขึ้นชื่อว่าควันนะครับมันก็ไม่ดีอยู่แล้วครับในการที่สูดดมเข้าไปในร่างกายและเศษสารเคมีที่เป็นสีเขียวๆซึ่งอาจเป็นอันตรายกับเราได้เท่าที่เราเห็นนั้นมันมีความร้อนอยู่ถ้ากำจัดไม่ดีก็มีโอกาสทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้วิธีนี้จุดไฟติดได้จริงแต่เราควรใช้วิธีนี้จุดไฟกันไหมครับก็ไม่แนะนำครับด่างทับทิมเองก็ไม่ใช่สารเคมีที่ราคาถูกแล้วน้ำตาลทรายเองราคาแพงอยู่แล้วผมว่าไม้ขีดไฟเนี่ยกล่องหนึ่งไม่กี่บาทหรือไฟแช็ก3อัน10บาทอะไรเงี้ยถูกกว่ากันเยอะครับหรือว่าจะเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินดีครับอยู่ในวันหนึ่งนะถ้าผมไปติดอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วผมหาไฟแช็กไม่ได้หาอะไรไม่ได้แล้วผมมีด่างทับทิมซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ยากมากที่ผมจะมีด่างทับทิมอยู่ในตัวกับน้ำตาลทรายนะครับผมก็เลยนึกโอกาสที่จะใช้แบบนี้ไม่ได้เลยครับอย่างไรก็ตามความรู้นี้ก็มีประโยชน์ในเชิงป้องกันเพื่อป้องกันมากกว่าว่าจะเก็บยังไงโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเป็นสารออกซิไดซ์ไวต่อปฏิกิริยาในการให้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเก็บให้ดีอย่าไปเก็บเข้ากับสารที่มันเป็นเชื้อเพลิงคือหลักการของนักเคมีเนี่ยเขาจะไม่เก็บสารที่เข้ากันไม่ได้ไว้ด้วยกันดังนั้นสรุปแล้วเรื่องจุดไฟด้วยน้ำตาลทรายและด่างทับทิมนี่เป็นยังไงครับคลิปนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของด่างทับทิมมากกว่าการจุดไฟด้วยวิธีแบบใหม่เพราะฉะนั้นถ้าจะแชร์ก็ขอให้แชร์เพื่อการเตือนภัยดีกว่าครับสิ่งที่สามารถทำได้ไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเสมอไปนะครับดังนั้นต้องใช้ทั้งความเข้าใจและวิจารณญาณยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับทั่วก่อนแชร์การที่เราส่งต่อข้อมูลที่ได้รับมาโดยที่ไม่ได้รับการตรวจสอบเนี่ยเป็นอันตรายต่อสังคมนะครับ